สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพิมพ์อีกวันก็ขอบคุณนะคะสำหรับการเข้ามาติดตามทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องและก็น่าสนใจแต่วันนี้เราจะมาขอพูดถึงเรื่องผู้บ่าวน้อยหนุ่มน้อยมีต่างประเทศฝรั่งหนุ่มน้อยกันสักนิดนะคะในหัวข้อประเด็นที่ว่าหนุ่มวัยออจอหมอที่จะมาทำแฟนหรือเปล่าปฏิเสธไม่ได้นะคะเพื่อนๆว่าหนุ่มที่พิมพ์พูดถึงนั้นก็คือจะอยู่ในห้วงของ20ต้นๆ20กลางๆประมาณ20 21 22 23 24 25อะไรต่างๆปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ากลุ่มนี้คือเขาน่ารักพูดอย่างนี้เลยก็ได้นะคะว่าฝรั่งกลุ่มนี้คือหล่อแล้วก็น่ารักด้วยอายุเขาอะไรต่างๆนะคะวันนี้เราก็อยากจะมาเบรกดาวน์พูดคุยกันพอดีว่าได้รับคำถามจากเพื่อนๆบางคนนะคะทักทายมาว่าคุยกับคนกลุ่มนี้มันเวิร์กมันโอเคไหมพี่บอกตรงๆนะคะว่าหากพูดถึงเรื่องความหล่อช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พีคสำหรับอายุนะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบคนหล่อนะคะแต่ถามว่าในเรื่องของการที่เราจะมาเป็นคู่ชีวิตของเรามันเหมาะไหมคือหากจะให้พิมพ์พูดนะคะในกรณีที่เรานั้นก็คือมองหาคนที่จะแต่งงานสร้างฐานะสร้างครอบครัวด้วยกันฝรั่งในวัยนี้นะคะพิมพ์บอกก่อนเลยว่าในหลายคนนั้นก็คือเขาอาจจะยังไม่จบคอลเลจก็คือยังไม่จบระดับปวสบางคนนั้นก็คือเขาก็อาจจะจบแค่ไฮสคูลอะไรต่างๆเพราะในหลายๆคนนะคะในวัฒนธรรมตะวันตกนะคะเวลาที่เขาจบม.6ปุ๊บบางคนนั้นเขาก็จะเทคเบรกไม่เรียนต่อเขาก็จะไปทำงานหรือว่าอะไรต่างๆแล้วเขาถึงจะกลับมาเรียนหากคุณคิดจะสร้างอนาคตกับคนวัยนี้นะคะคือพิมพ์บอกว่ามันค่อนข้างที่จะยากสำหรับการที่จะลงหลักปักฐานคุณจะคาดหวังให้เขานั้นมีงานการที่มั่นคงมันคงจะเป็นไปไม่ได้นะคะพิมพ์บอกก่อนว่าเนื่องจากว่าเขายังเด็กอยู่ในหลายคนนั้นก็คือเพิ่งออกจากบ้านมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวของตัวเองบางคนนะก็คืออาจจะยังอยู่กับพ่อแม่หากเราจะมองคนกลุ่มนี้นะคะอย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าค่อนข้างที่จะยากอาจจะด้วยอายุของเขาแล้วก็ประสบการณ์ด้านการทำงานหรือว่าอะไรต่างหากเราคิดที่จะคบหรือคุยขำๆอะไรเนี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ทั้งนี้พิมพ์หมายถึงว่าผู้หญิงที่อยากที่จะแต่งงานอย่างกรณีเราจะ30เรา30กว่าอะไรต่างๆนี่เราจะไปดูคนกลุ่มนี้ไหมคือพิมพ์ก็ไม่แนะนำนะคะพิมพ์บอกเลยว่าพิมพ์ไม่แนะนำเพราะว่าเขายังเด็กด้วยผลการวิจัยทั่วไปนะคะที่เคยศึกษามาการที่จะสร้างชีวิตครอบครัวกันนั้นหลักๆ ก็คือวุฒิภาวะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้คนสองคนนั้นอยู่ด้วยกันได้หรือไม่ได้หากวุฒิภาวะเขาต่ำก็คืออายุเขายังน้อยการควบคุมอารมณ์อะไรต่างๆมันก็ไม่ง่ายแล้วมาพูดถึงเรื่องของความรับผิดชอบแม้ว่าฝรั่งจะมีความรับผิดชอบมากแต่มันก็คือมันยังไม่ใช่ถึง 100% เพราะว่าด้วยอายุเขายังเด็กอยู่นะคะดังนั้นหากเราอายุประมาณจะ30หรือว่า30กว่าอะไรต่างๆพิมพ์แนะนำให้คุณนั้นมองผู้ชายที่อายุ35ขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าคนที่อายุ35นะคะในหลายคนนั้นหากเขาเรียนเขาก็จะจบปริญญาเอกกันมาฝรั่งนะคะเวลาที่เขาเรียนจบปริญญาตรีไปต่อปริญญาโทสายเดียวกันแล้วต่อปริญญาเอกสายเดียวกันก็คือจะจบอยู่ที่ประมาณ32 33 3ถึง35อะไรต่างๆคนช่วงนี้เขาจะมีวุฒิภาวะมากขึ้นแล้วทีนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะมีงานบางคนเขาก็มีหน้าที่การงานที่จะมาดูแลเราได้ในห้วงที่เรายังไม่ได้ทำการทำงานนะคะดังนั้นเป็นสิ่งสำคัญในห้วงอายุที่เราจะดูไม่ว่าเราจะชอบเด็กก็ตามแต่เมื่อคุณมองเห็นอนาคตแล้วคุณมองถึงอนาคตแล้วมันยากในการที่จะสร้างครอบครัวพิมพ์ก็ไม่แนะนำให้เรานั้นเสียเวลาคบกับเด็กๆนะคะแต่หากว่าคุณอายุได้เรียกกันหมายถึงว่าคุณ20เท่ากันผู้ชาย20เท่ากันอะไรต่างคุณอาจจะคบเป็นป๊อปปี้เลิฟหรือว่าอะไรต่างที่ไม่ได้มองความสัมพันธ์ที่จริงจังถึงขนาดแต่งงานสร้างครอบครัวกันแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่หากเราอยากหาคนที่สร้างครอบครัวด้วยกันนั้นพิมพ์แนะนำผู้ชาย35ขึ้นนะคะอาจจะด้วยวุฒิภาวะหน้าที่การงานการศึกษาหรือว่าอะไรหลายๆต่างในขณะที่บางคนก็คิดมาว่าหากในกรณีที่คบกับคนเด็กวัยประมาณนี้
แน่นอนคุณจะคาดหวังให้เขามีบ้านมีรถมีอะไรต่างๆมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายและในกรณีที่คุณอยู่วัยเดียวกันคุณอายุ20เท่ากันหรือว่าอะไรต่างๆคุณอยากที่จะแต่งงานกับคนวัยนี้นะคะวัยด้วยกันแต่ด้วยสถานภาพของผู้ชายไม่สามารถที่จะสปอนเซอร์คุณมาด้วยวีซ่าแต่งานวีซ่าคู่มั่นสิ่งเดียวที่เขาจะทำได้ก็คือครอบครัวเขาต้องช่วยครอบครัวเขาต้องเข้ามามีบทบาทสปอนเซอร์ให้กับคุณเพื่อให้คุณได้วีซ่ามาดังนั้นนะคะก็คิดและพิจารณากันให้ดีนะคะเพื่อนๆว่าคุณนั้นอยากจะเดทกับหนุ่มๆวัยกระต่อที่แบบหน้าตาน่ารักน่ารักหรือเปล่าหากคุณคิดจะคบแบบป๊อปปี้เลิฟก็โอเคแต่หากคุณคิดที่จะหวังสร้างอนาคตเข้าไปในภายภาคหน้ามันก็ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันและอีกประการสำคัญนะคะพิมบอกก่อนว่าหากในกรณีที่เราผู้หญิงอายุมากกว่าผู้ชายพิมไม่แนะนำนะคะเพราะว่าวันหนึ่งที่เราอายุมากมากๆนะคะมากๆพิมบอกวันสิบกว่าปีอะไรต่างๆผู้ชายอายุมากกว่าผู้หญิงมันอาจจะเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าผู้หญิงอายุมากกว่าผู้ชายนี่คือมันไม่ค่อยจะโอ้สักเท่าไหร่เพราะวันหนึ่งที่เรามาดูแล้วเราดูไม่สวยเหมือนวันก่อนอะไรเงี้ยอะไรต่างๆมันก็จะกลายเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรต่างๆนั้นก็คิดพิจารณากันดูให้ดีนะคะนี่ก็คือเป็นไกด์ไลน์ของพิมพ์นะคะว่าเราสมควรที่จะเดทหนุ่มอ้อๆกันหรือเปล่าหากเราอยู่ในวัยที่30ขึ้นอะไรต่างๆนะคะนี่ก็มาเล่าสู่กันฟังก็ขอแรงกายแรงใจเพื่อนๆช่วยกด Subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะมีคำถามมีคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะอย่าลืมกดระฆังไว้ด้วยนะคะคลิปใหม่ๆมาเราจะได้มาพูดคุยพร้อมกันนะคะวันนี้เรามาเจอกันแค่นี้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ